สดคนไปสลับเป็นพยาบาลสักปล่อยปืนก่อนเลยเอาพวกเขาจะพร้อมเดี๋ยวเด้อโอเคคนพร้อมพวกเขาจะเริ่มได้เดี๋ยวเด้อโอเคจับกันตอนที่ใช้ระเบิดที่มันเป็นยังไงโอเคสิเด้อสบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามไลฟ์สดและห่วมนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อพี่น้องและก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าและฟังถ้อยคำของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าโดยผ่านทางอาจารย์ใหญ่ข้าจารย์มานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงวอขาวประเสริฐความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่ต่างแค่ดำโลเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์ได้นำพาผู้ลุกทั้งหลายเข้ามาเพื่อขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าทุกอย่างที่ผู้ลุกเฮ็ดให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าและก็องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ติดตามไลฟ์สดอยู่บนต่างๆและรูปภาวนาที่ท่านประกาศไสยศาสตร์เนื้อสิ่งสัวหายผีปีศาจมารซาตานวิญญาณชั่วทั้งหลายมันบ่มีสิทธิจะเข้ามาไกลสถานที่ที่ผู้ลูกทุกคนได้ร่วมกันครับไว้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ฉะนั้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีนึงวันนี้เขาพบกันเป็นวัดพุทธเนาะที่ธรรมดาเขาก็พบกันวัดพุทธนี่จะสองเถื่อเลยตามธรรมดาแต่ว่าต้นแรงเถื่อนี่เขาจะกับอันเขาจะบ่มีบูเทียนบูเทียนสำหรับทุกคนก็แมนตอนเสาร์มื้อนี้แหละมีบ่ตอนเดียวเด้อสำหรับพุทธเด้อจื้อเด้อและก็ในโอกาสนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อหนึ่งที่เขาจะสืบต่อในบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนถ้าคริสเตียนบ่ฮู้เรื่องนี้จะบ่ใหญ่จะบ่ได้ประสบประการกับความหักของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าเนาะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องเข้ามาติดตามและรวมใจกันเป็นต้นสุดท้ายเฮาภาวนาอธิษฐานเผื่อกันและกันอยากให้ประธานคณะศูนย์ต่างๆเนาะในแต่ละแขวงเข้าร่วมด้วยและก็ผู้ประจำการนี่เนาะ2คนนั่น
ต้องเขารวมผู้อื่นมาได้ยิ่งดีเนาะเขาก็อยากให้มาบุญสุขุนแหละคนจริงผู้อื่นเขาได้ก็ยิ่งดีสนัดก่อนเขาจะศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาจะอ่านพระคำของพระเจ้านำกันจากหนังสือมือนี่เขาจะอ่านจากพระธรรมยูฮันบทหนึ่งข้อ16-17นั่นแหละที่เขาอ่านแล้วอาจารย์จะเพราะว่าสำคัญมันสำคัญเนาะที่เขาทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้อาจารย์ขออ่านพวกเขาทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์จากพงเป็นพระคุณซ่อนพระคุณพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติโดยทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงนั้นได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกเท่าหนึ่งก่อนจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์โอกาสเวลาพระเจ้าประทานให้บัดนี้เขาหน่อยมอบเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้ามอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนที่แยกกันบ่ได้เรื่องนี้เนาะแยกกันบ่ได้พระเจ้าได้โปรดทุกอย่างให้แก่มนุษย์นี่ผ่านพระคุณของพระเจ้าบ่มีหยังบ่มีอันใดเนาะบ่มีอันใดที่บ่ผ่านพระคุณทุกสิ่งผ่านพระคุณหมดอันที่1ต้องชื่อและเฮาเป็นคริสเตียนได้เป็นคริสเตียนก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าบ่มีพระคุณของพระเจ้าเฮาบ่ได้เป็นคริสเตียนคันเว้าน้อยนี่สําคัญบ่พระคุณสําคัญเพราะว่าพระเจ้าบ่เอาหยังมาในโลกนี่นอกจากพระคุณอยู่ในพระคุณหมดที่พระเจ้าเอามาอยากให้พี่น้องจื้อจังซี่แหละเนาะอยู่ในนี่พระธรรมที่เฮาอ่านไปนั่นพี่น้องเห็นในยูฮันบทที่1นั่นว่าเฮาได้รับความครบบริบูรณ์จากพระองค์เป็นพระคุณซ่อนพระคุณพี่น้องฟังคักๆเด้อและพี่น้องไปถ่ายทอดต่อไปความว่าครบบริบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าทุกสิ่งสมมุติว่ามีคนผู้หนึ่งสิเอาเงินมาให้เฮา100ล้านแล้วก็เอามา100ล้านบ่ขาดจักกีบหมายความครบที่อยากเอาให้นะคือกันพระคุณที่พระเจ้าอยากเอาให้เฮานั้นพระเจ้าบ่ได้หวงไว้จักอันอยู่สวรรค์ได้ส่งลงมาหมดหมายความว่าในทุกด้านเนาะแต่ว่าฟังคักๆอีกทีนึงเป็นคริสเตียนนี่ต้องเข้าใจได้บางอย่างเฮาได้แบบอัตโนมัติเลยเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่มีเงินไขสิ้นว่าความสอบธรรมการเป็นลูกของพระเจ้าอัตโนมัติพอเพียงแต่อ้าปากต้อนรับเอาการไถ่แผ่นการไถ่บาปกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมพี่น้อง 100% เลยเนาะเป็นคนใหม่พระเจ้าเป็นคนใหม่แท้ๆสอบธรรม 100% เลยเนาะแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรพระบุตรที่รักของพระเจ้าอันนี้อัตโนมัติเลยบ่ต้องมีเงินไขอีหยังหมดแต่ว่าพระคุณอื่นๆบัดนี้จะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์การเงินบ่ที่เฮาอาจจะมีเวลาเว้าเนาะในมือต่อไปมีเงินไขนี่บ่ได้โอโยมาบาดเดียวโลดสุขภาพบ่บ่ได้โอโยมาบาดเดียวเหมือนปัวดีหมดแล้วบ่เจ็บบ่เป็นอีกเจ้าเศร้าอันนี้เจ้าเป็นอันใหม่อันนั้นเป็นพระคุณสอนพระคุณเพิ่นว่าดีแล้วดีอีกดีแล้วดีอีกพบแล้วพบอีกความหักของพระเจ้าเนาะดิอันนั้นเพิ่นจะเอื้อนพระคุณสอนพระคุณและบัดนี้เมื่อก่อนนั้นมนุษย์ฮอดปัจจุบันนี่แหละเมื่อเฮาเสื่อศาสนาเฮาก็ปฏิบัติตามกฎบัญญัติเมื่อเฮาเสื่อศาสนาตะกี้เนาะคนที่เสื่อศาสนาเสื่อพระเจ้าตะกี้เขาก็ปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสสกฎบัญญัติเป็นหยังหวังว่าพี่น้องสิจื้อได้กฎบัญญัติเป็นกฎหมายหรือว่าศีลของศาสนาน่ะที่พระเจ้าได้เอาให้ผ่านโมเสสมนุษย์ก็ปฏิบัติในกฎบัญญัติเพิ่นบอกว่าถ้าเจ้าปฏิบัติได้ทุกข้อความบ่ผิดจังนั้นเฮาก็จะอวยพรเจ้า
แต่ถ้าเจ้าผิดอันหนึ่งปฏิบัติบ่ได้เจ้าก็ตกอยู่แต่การสับแสงฉะนั้นมนุษย์ตะกี้ที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติตามศีลนั้นก็ตกอยู่แต่การสับแสงทั้งหมดบ่พ้นพ้นบ่ได้เพราะปฏิบัติบ่ได้ดิอันนี้เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพระเจ้าแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าสมัยสุดท้ายนี่ 2,000 ปีผ่านมานี่พระเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาได้นำเอาพระคุณพระคุณนี่หมายความว่าเป็นของขวัญมาให้เฮาโดยที่เฮาบ่ต้องเกี่ยวกับปฏิบัติศีลกฎบัญญัติอีหยังแหละมีแต่รับเอาสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มันกางแขนเนาะแล้วก็เพิ่นนำนอกจากพระคุณแล้วมาให้เฮาแล้วของขวัญมาให้เฮาเพิ่นยังนำเอาความจริงเพิ่นยังเป็นความจริงความจริงนี่หมายความว่าเฮ็ดให้เฮาเป็นอิสระที่เฮาได้ศึกษามื้อนี้เฮาจะสื่อสารกันนี่ความจริงเฮ็ดให้เฮาเป็นอิสระความจริงน่ะแม่นหยังแม่นพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละแม่นพระคําของพระเจ้านั่นแหละเฮ็ดให้เฮาเป็นอิสระเนาะ2สิ่งนี้พระคุณและความจริงนี้มาทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้มาทางมูเสสฉะนั้นเฮาอยู่ในยุคนี้ยุคแห่งพระคุณและความจริงเที่ยวมานี่อันนี้เป็นยุคแห่งพระคุณและความจริงเที่ยวมาเนาะอ้าวเฮาสิเบิ่งเว้าแล้วว่าพระเจ้าได้เฮ็ดกับมนุษย์ทุกคนผ่านทางพระคุณของพระองค์และบ่มีอันใดนอกจากพระคุณและพระคุณและความจริงนั้นมาถึงเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นบ่มีทางอื่นพระเจ้าบ่ได้ฉะนั้นการที่มนุษย์จะพ้นนี่บ่มีทางอื่นพระคัมภีร์จึงเว้าไว้เฮาได้รับคมครบบริบูรณ์เว้าแล้วพี่น้องก็เข้าใจแล้วเนาะถ้าเว้าให้ถูกว่าบ่มีอันใดที่มาจากพระเจ้าที่นอกอยู่นอกเหนือพระคุณอยู่นอกจากพระคุณบ่มีเลยสันสำคัญบ่พระคุณสำหรับชีวิตเฮาสำคัญพี่น้องฉะนั้นแหละอาจารย์อยากให้พี่น้องผู้นำในคริสตจักรทั้งหลายเข้าใจเรื่องนี้ถ้าบ่เข้าใจเรื่องนี้เฮาจะบ่ใหญ่เด้พี่น้องเฮาจะบ่รู้จักพระเจ้าเฮาด้วยถ้าเฮาเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องผู้ใดบ่ได้มาฟังตั้งแต่มื้อที่1นั่นน่ะให้คืนไปฟังอีกเนาะมื้อนี้ฮอดตอนที่5แล้วเด้นี่บ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าฟังเด้อบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเด้เขาสรุปได้ว่าคริสเตียนเป็นคนที่ได้บังเกิดโดยพระคุณและเป็นคนที่ต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณเท่านั้นถ้าเขาบูชาเขาสิดำเนินชีวิตในใดๆเนาะถ้าอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้เขาเห็นชีวิตครบบริบูรณ์นั้นผ่านพระคุณและเขาจะบูเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ถ้าเขาบูผ่านพระคุณอาจารย์กอดเสียวมาประน้อยกระทำบ่มื้อนี้อ้ายสิไปไล่สดอีกวะก็เลยบอกเพิ่นว่าบ่ต้องถามก็ได้ไปทุกมื้ออยู่แล้วมื้อใดเฮาสัญญาก็ไปทุกมื้อแล้วเนาะเฮาสินั่งเฮ็ดหยังอยู่บ้านวะได้อีหยังวะนั่งอยู่บ้านเฮาก็มาแบ่งปันพระคำให้พี่น้องก็เฮาก็ได้รับทั้งพระพรเนาะฉะนั้นอยากให้พี่น้องผู้ได้ฟังเรื่องนี้แชร์ต่อและกดไลค์ให้ได้ว่าเฮาได้ฟังเพื่อพวกเฮาจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้พี่น้องที่กำลังอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่เนาะเขาจะได้เห็นพี่น้องเขาทบทวนบทเรียนผ่านมาแต่บทที่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องผู้บ่ได้มีโอกาสฟังนั่นมือผ่านมาน่ะมือที่หนึ่งเขาได้เรียนยังเขาได้ว่าพระคุณเฮ็ดให้ผู้ที่เสื่อได้เป็นคนสอบธรรมได้เป็นลูกของพระเจ้าได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์เนาะจิตวิญญาณเขาขอไปนั่งน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าเลยได้ในสวรรคสถานยืนนั่นแหละตัวที่หนึ่งเป็นผู้สอบธรรมอันอัตโนมัติเลยแหละมือที่สองพระคุณเห็นให้ผู้เสือมีได้คืนมีคนสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วก็ได้คืนมีคนสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าอันที่สองมือที่สองที่เราได้เฮียนมือที่สามที่เราได้เฮียนพระคุณได้เห็นให้ผู้เสือผู้ที่เสือนั้นมีชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรมีพระวิญญาณองค์เดียวกันมีพระเจ้าได้สั่งเฮาในส่วนอีเดนน่ะให้มีพลักษณะมีลักษณะเหมือนพระเจ้าพลักษณะนี้พระเจ้าเอาคืนมาเมื่อพระองค์ได้ไถเฮาเท่านี้คืนมาอันเก่านั่นแหละพลักษณะอันเก่าพระเจ้าให้เฮาพลักษณะเก่านั้นคืนมาแล้วในชีวิตเฮาโดยผ่านชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้านั้นเนาะและอยู่ในนี้อันที่4
มือว่านี่เขาได้ยินพระคุณได้เหตุให้ผู้ที่เสื่อมีเสรีภาพมีเสรีภาพเสรีภาพในด้านใดๆพี่น้องก็จือขึ้นไปทวนอาจารย์ชิบุทวนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะพี่น้องก็ไปอ่านไปฟังเอามือว่านี่ว่านี่มีหลายคนอีหลีเขามาฟังหลายคนมาฟังถ้าบูจักเฮาบูจักว่าพระคุณเฮ็ดให้เฮามีเสรีภาพอย่างไรอันนั้นความจริงเฮ็ดให้เฮามีเสรีภาพมื้อนี้มื้อที่5เฮาสิเว้าถึงว่าพระเจ้าเมื่อเฮามีเสรีภาพพระเจ้าอยากให้เฮาดำเนินชีวิตกับเสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้นะร่วมทั้งให้ดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าฟังครับมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนี้1ให้ดำเนินชีวิตกับเสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้แต่มีคนว่าแต่สองเถื่อแต่อันที่หนึ่งอย่าใส่เสรีภาพนั้นไปเหตุการณ์สั่วสองแต่ให้ดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าเขาสิเบิ่งในเรื่องนี้มั้ยนี่อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าเนาะเขาได้พระคุณของพระเจ้าเลยพงใหญ่เขาดำเนินชีวิตนั้นในเรื่องที่หาพระคุณได้เหตุเขามีเสรีภาพอย่างไรเนาะเขาก็ในพระธรรมหนึ่งปีตูบทสองของสิบหกเนี่ยก็มีสามอย่างพี่น้องจือบออาจารย์ทวนขึ้นให้หนึ่งเพื่อนว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพเมื่อเขาได้เกิดเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยากให้เขาดำเนินชีวิตเหมือนคนมีเสรีภาพอย่างคนมีเสรีภาพสองเนาะเพื่อนบุญอยากให้ใส่เสรีภาพนั้นเป็นขออ้างเพื่อเหตุการณ์สัวไม่ยังการสัวสามแต่จงดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้ามีสามอย่างซึ่งเขาจะเบิ่งทั้ง3อย่างแหละเขาได้เบิ่งแหละที่1เบิ่งเขาจะเบิ่งเนาะอีกว่าเรื่องที่1ที่เขาเห็นแหละพระเจ้าอยากให้เขาดำเนินชีวิตกับเสรีภาพที่พระองค์ประทานให้พระเจ้าต้องการให้เขาดำเนินชีวิตแบบนั้นกับเสรีภาพที่พระเจ้าได้ประทานให้เขาอยากดำเนินชีวิตกับเสรีภาพนะต้องจดจำได้สิ่งที่พระเจ้าเห็นเพื่อเขาเลยเขาได้เสรีภาพเรื่องใดๆเนาะบาปกรรมการสับแซงอำนาจมันซาตานเขาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมนั่นแหละเขาได้แหละจือจำสิ่งเหล่านี้พระเจ้าประทานเขาแล้วและจือว่าพระคุณทุกอย่างนี้มาทางพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเขาประเสริฐสำคัญนะที่เขาได้นะพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตกับสิ่งนี้ที่เขาได้จือจำว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องพระองค์เป็นพ่อของเขาจือจำเสมอว่าเขามีพ่อเมื่อเขามาเสื่อพระเจ้าเลยเขามีพอที่ว่าพอผู้ที่สองก็ได้แต่พอผู้ที่ต้องเป็นเอกในทุกสิ่งพอผู้นั้นคือพระบิดาเจ้าของเขาผู้อยู่ในสวรรค์เขามีพอเนื้อหนังพ่อแม่เขาบังเกิดแต่เขาอาจจะบ่เห็นกันได้พ่อแม่บังเกิดนี่ถ้าเขาบ่เอาผู้นั้นมาเสื่อพระเจ้าเลยมือหนึ่งเขาบ่เห็นกันได้เขาสิแยกได้เขาสิไปสวรรค์ผู้สิไปนรกเลยถ้าผู้นั้นมาเสื่อพระเจ้าเขาบ่เสื่อนั้นผู้นั้นเขาก็ไปนรกเพิ่นก็ไปสวรรค์เท่านั้นมือหนึ่งพ่อแม่ในโลกนี่เขาอาจจะแยกกันมือหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปแต่ว่าเขาอาจจะไปนํากันได้เนาะถ้าเขาได้หูจักกับได้รับการไถ่ได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นมีพอทันทีที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเขาเขาก็ได้พอพระเจ้าแห่งจักรวาลเนี่ยก็เป็นพอของเขาเขาเป็นผู้สอบธรรมบ่แม่นแต่เป็นลูกของเพิ่นทั้งเป็นไพ่พลของเพิ่นด้วยของอาณาจักรสวรรค์ด้วยจื่อบ่นี่ได้พี่น้องจื่อว่าเขาเป็นลูกและเป็นผู้สอบธรรมเลยได้เป็นลูกและได้ถูกยกย้ายแล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณน่ะยกย้ายเลยได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าเขาบ่ได้นั่งอยู่ในโลกนี่เลยได้ในด้านจิตวิญญาณได้ห่างกายเขายังอยู่แต่จิตวิญญาณนี่แม้ไพ่ต้องบ่ได้เลยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไพ่ต้องบ่ได้และมันก็มีผลต่อห่างกายคันเว้าเลยคันเฮาเสื่อเรื่องนี้เฮาเสื่อว่าเฮาได้ถึกยกใหญ่เข้าไปแล้วถึงว่าบ่ท่านเขา 100% แต่ว่าเฮาก็ยกใหญ่เข้าไปแล้วเพิ่นว่าเฮาได้ถึกยกขึ้นถึงที่สูงและนั่งพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานอีฟิสบท2ข้อ6ถ้าพี่น้องจิได้และเมื่อเฮาได้เข้าไปนี่ล่ะเพิ่นประกาศมานี่เพิ่นว่าบ่มีอันใดจะเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้บ่ว่าความตายบ่ว่าเทวดาบ่ว่าหยังก็อย่าบ่ว่าโควิด19บ่สามารถเฮ็ดให้เฮาขาดจากความรักของพระเจ้าพี่น้องคักบ่สิ่งที่มันซาตานออกมาบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาขาดจากความรักการข่มเหงความอธรรมอย่างที่เอาเข้ามา
บ่สามารถเฮ็ดให้ขาดจากความหักของพระเจ้าได้รูมบท8ข้อ35ถ้าพี่น้องจีได้และพงสัญญาว่าจะบ่ปาเฮาเป็นลูกกำพร้าพี่น้องเนาะพงจะบึงแย่งเฮาเสมอฉะนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าบ่มีอันใดจะเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้ถ้าเฮายืนอยู่กับเรื่องนี้นะเขาจะมีสันติสุขได้เนาะซึ่งมืออื่นเขาจะเบิ่งเรื่องนี้พระคุณอันหนึ่งที่พระเจ้าให้เขานั้นคือสันติสุขมืดความกังวลเนาะความกังวลก็วายมืดไปความย่านมืดไปเขาจะเบิ่งเรื่องนี้มืออื่นมือที่หกพี่น้องเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องจื้อเด้อจื้อตัวนี้เด้เฮาได้รับพระคุณทุกอย่างเพิ่นว่าครบบริบูรณ์ที่ไม่กังแขนพระคุณอันนึงที่เฮาได้รับคืออันใหญ่ที่สุดคือการที่พระเจ้าแห่งจักรวาลนั้นได้เสด็จเขามาอยู่ในชีวิตของเฮาและมาเป็นพระผู้สวยของเฮาพระองค์ผู้เสด็จเขามาอยู่ในเฮาเอิ้นว่าพี่น้องรู้จักทุกคนเนาะคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและเมื่อพวกเขามาแล้วเนาะเฮาก็ได้รับมรดกที่ว่าไสยศาสตร์เพิ่นจะสนับสนุนเพิ่นว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขามาแล้วก็มีไสยศาสตร์เหนือโลกเหนือทุกปัญหาในโลกนี่รวมทั้งโควิด19หน่อยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่เชื่อเรื่องนี้บ่เชื่อว่าผู้อยู่ในเฮานี่ใหญ่กว่าโควิดพี่น้องก็ย่านแล้วถ้าพี่น้องเชื่อว่าผู้อยู่ในเฮานี่ใหญ่กว่าโควิดใหญ่กว่าปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใหญ่กว่าปัญหากันอยู่กันกินเนาะปัญหาที่เขาประเสริญบ่มีจักที่เขาสิไปฆ่าตัวเองตายยอดปัญหายอดจนตะแจนะพี่น้องเรื่องที่สองที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่อย่าใส่เสรีภาพนั้นเป็นขออ้างเพื่อเหตุข่มสัวข่มสัวในนี่พี่น้องต้องเข้าใจแม่นอีกอย่างข่มสัวข่มสัวในนี่บ่แม่นตามมาตรฐานของมนุษย์ก็เว้าถูกอยู่หลายอย่างเนาะแต่มนุษย์ลังเถือเอาคมสัวไปเป็นคมดีเลยเพราะว่ามีคนหมักเด้เพราะสิทธิเสรีภาพเด้เนาะอ้างสิทธิเสรีภาพเพื่อเอาเสรีภาพไปเหตุการณ์สัวนี่ไม่ครบว่าในที่หมายถึงสิ่งที่ผิดศีลธรรมของพระเจ้าหรือผิดตามหลักพระธรรมคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าถือว่าสัวเป็นพระเจ้าได้เว้าเด้เบิ่นเฮาเว้าบ่แม่นสัวตามมาตรฐานของมนุษย์แต่สัวตามมาตรฐานของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้านี่ต้องเอาพระบัญญัติของพระเจ้าเอากฎเกณฑ์ของพระเจ้ามาวัดเส้นตัวอย่างเนาะเฮาตัวอย่างในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี่มีการอ้างถึงสิทธิเสรีภาพหลายอย่างที่เฮ็ดตามความหมักของมนุษย์แล้วก็ว่าถูกต้องบางกลุ่มเนาะเป็นความหมักของมนุษย์แต่ว่ามีการโต้แย้งกันตัวอย่างอันหนึ่งบางประเทศก็บอกว่าการแท่งลูกถูกต้องเนาะบ่เป็นหยังถูกต้องตามกฎหมายบ่ผิดแต่บางประเทศบอกว่าบ่ได้เนาะเห็นว่าบ่ถูกต้องเลยผิดต่อกฎหมายด้วยพี่น้องในฐานะเป็นคริสเตียนเฮาเป็นลูกพระเจ้านี่เฮาจะยืนอยู่กับตัวใดตัวใดที่พระเจ้าเว้าเฮาเอาตัวนั้นแหละการแทงลูกก็เป็นการฆ่าคนตัวพระเจ้าบ่ให้ฆ่าคนบ่แม่นบ่เนาะยังมีหลายอย่างในโลกนี้ซึ่งมีคนจำนวนหลวงหลายถือว่าเป็นเสรีภาพของพวกเขาบ่แตะบ่ได้มีพวกหนึ่งเนาะแต่งานกันแบบผิดธรรมศาสตร์ที่พระเจ้าได้สั่งไว้ก็ถือว่าถูกต้องคนว่าถูกต้องพวกบูจักเขาถูกต้องพอเห็นคนหมักเพื่อให้คนนั้นสนับสนุนเขาบ่แม่นถูกต้องตามศีลธรรมของพระเจ้าเด้เป็นเสรีภาพของเขาเนาะแต่ก็มีคนบ่เห็นพร้อมพอเห็นว่าผิดศีลธรรมเนาะเฮาจะอยู่ข้างใดเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าสำหรับพวกเฮาต้องอยู่ข้างพระเจ้าเสมอเลยพี่น้องเอาข้างพระเจ้าเอาศีลธรรมของพระเจ้ามาวัดบ่ผิดจักเถื่อศีลธรรมของพระเจ้านี่บุพพิธธรรมศาสตร์ที่พระเจ้าได้สร้างไว้ในโลกนี้ด้วยอย่าลืมได้ว่าธรรมศาสตร์ก็เป็นพระเจ้าสร้างนี่
ขันเอาเหตุพิษธรรมศาสตร์และการสาบแสงสิเขามาแม่นแต่บ่แม่นแต่คนเด้ในประเทศด้วยเพิ่นว่าประเทศใดที่เอาพระเจ้าเป็นใหญ่ก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าประเทศใดที่เอาความมักกิเลสตัณหาของมนุษย์เข้ามาก็จะได้รับการสาบแสงมันโดนเหมือนแหละพี่น้องแน่บึงไปในโลกนี่มั้ยหลายอย่างได้เห็นพี่น้องสำหรับเฮาความสัวอันนี้ความสัวตามมาตรฐานของพระเจ้าเด้อชื่อฟังคักๆเด้อบ่แม่นตามมาตรฐานของเฮาได้บ่แม่นตามความมักของเฮาบ่แม่นตามเนื้อหนังของเฮาบ่แม่นตามมนุษย์มักแต่ว่าตามมาตรฐานของพระเจ้าความสัวนี่เฮาสิเห็นในฐานะเฮาเป็นลูกของพระเจ้านี่พวกเฮาก็มีบ่อนอิ่งเด้พี่น้องคือพระคำของพระเจ้าศีลธรรมของพระเจ้านี่สิ่งใดผิดศีลธรรมของพระเจ้าก็เป็นบาปกรรมตัวอย่างคนที่แต่งงานแล้วยังไปมีเพศสัมพันธ์หรือข่มขู่โทษเด้อมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแบบผัวเมียพระเจ้าเอิ้นว่าลิ้นสู้มนุษย์นี่ลักษณะก็บ่ผิดแห่งดีพวกนึงนี่เขาบอกว่าห้อยเขาบ่ผิดแล้วนี่นี่มันก็เขาผู้สำคัญบ่ได้ไผก็มักเรื่องนี้จัดเรื่องนี้ให้เนาะลิ้นสู้หลายคนถือว่าเป็นของธรรมดานี่ผู้ชายบางคนเขาว่าผู้หญิงมักบ่ผัวไปลิ้นบ่มีใครมักดอกเนาะถือว่าผู้หญิงเขาอยู่ในศีลธรรมของพระเจ้าได้เขาบอกเลยไอ้ผู้ชายนี่มีโอกาสเลยบ่แม่นโจมตีแต่ผู้ชายได้ผู้หญิงก็สิมีบางคนเนาะเบาเรื่องทั่วๆไปที่มันเป็นอยู่ผู้ชายนี่มีโอกาสเลยบ่ถูกต่อยเลยแล้วเพิ่นมีเท่าหนึ่งเศรษฐีอันดับโลกอยู่นี่กำลังเป็นข่าวดังอยู่เฮ็ดบุญบ่ซั่นเป้าเอ้ยทั้งหลังเลยไปเอาสู่สาวน้อยไปหากระจับได้เมียก็สิป๋าอีนี่มันผิดศีลธรรมพระเจ้าเด้พี่น้องแต่บางคนก็บ่ว่าผิดผู้ชายนี่ถือว่าเป็นธรรมดาว่าซั่นนี่พี่น้องเพื่อข่อยจะหาเงินได้ว่าซั่นนี่เพื่อข่อยจะได้ธุรกิจข่อยจะดีขึ้นจะง่ายขึ้นครับข่อยเฮ็ดแล้วนี่ครับข่อยบ่เฮ็ดแล้วนี่เนาะข่อยก็เสร็จเพิ่นว่าเนี่ยแต่พอข่อยเป็นนักธุรกิจข่อยต้องเฮ็ดก็เอาแล้วแต่แล้วเนาะแต่สำหรับพระเจ้าผิดศีลธรรมถึงว่าในโลกนี่ไผบ่เอาโทษเจ้าแต่พระเจ้ายังเอาโทษเจ้าอยู่แห่งนี้เป็นคริสเตียนเจ้าเซ็ตลูกเดียวคือกันกับคนบ่เป็นคริสเตียนแล้วเขาจะเฮ็ดเป็นเหมือนคนบ่เชื่อพระเจ้าเฮ็ดทํานองนี้เขาจะเฮ็ดเด้เรื่องที่3ที่เฮาแต่จงดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าเนาะตอนสุดท้ายนี่ข่อยคําว่าข่อยขาในนี่หมายถึงหยังบางพังพี่บางสบับเพิ่นแปลว่าเป็นทาสของพระเจ้าเฮาออกมาจากการเป็นทาสแล้วเฮาเป็นสิริชนแล้วเป็นหยังให้เฮาไปเป็นทาสอีกเนาะพี่น้องทาสในที่นี้บ่ได้หมายความว่าเป็นทาสเหมือนเป็นทาสแบบตะบิดตะบิดนี่ตะกี้มีผู้หนึ่งเพิ่นไปปลดปล่อยทาสสมัยทาสผู้ขาทาสเพิ่นไปซื้อเอาทาสออกมาเจ้านายผู้หนึ่งบัดซื้อเอาทาสออกมาเพิ่นไถออกมาแหละเพิ่นไปซื้อเอาทาสผู้นั้นเพิ่นเอามานําเพิ่นมาฮอดเพิ่นมาฮอดบ่อนนึงเพิ่นก็ยุดมาเพิ่นขี่มาเนาะแล้วเพิ่นบอกหมอทาสว่าให้เจ้าเลือกเอาข้าเจ้าอยากหนีจากข่อยเจ้าก็หนีได้ข่อยบ่เฮ็ดหยังเจ้าถ้าเจ้าอยากไปอยู่น้ําข่อยพอข่อยซื้อเจ้ามาเจ้าอยากไปอยู่น้ําข่อยเจ้าก็ไปนายผู้นี้เป็นเท่านี้เนาะแต่ว่าทาสผู้นั้นที่ถูกซื้อมาก็เราก็คิดว่าอู้คือบ่มีไผซื้อเฮาจังซี่จักเถือเราตัดสินใจไปกับนายผู้นั้นพี่น้องว่าเราเป็นทาสแบบเก่าบ่เราสมัครใจข่อยขาในที่นี่ที่พระเจ้าเว้านี่หมายความว่าสมัครใจถวายตัวเองให้กับนายเนาะให้เจ้าสมัครใจถวายตัวเองบ่ได้มันบังคับเจ้าเด้บ่บังคับเจ้าให้เจ้าสมัครใจถวายตัวเองคือพี่น้องอยู่ในต่างแข้งแหละเฮาอยากให้พี่น้องพวกอยากให้สมัครใจพวกประธานถ้าพวกท่านบ่สมัครใจเฮ็ดอันนี้คือถึงพี่น้องพวกท่านสิเป็นผู้นําได้เนาะ
ศูนย์ร่วมกันได้ว่างแบบอย่างให้พี่น้องในยามยุ่งยากสิเฮาก็มีคนจำนวนหนึ่งบ่หลายดอกเฮาก็มาเต่าโฮมกันก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องมี 3-4 คนเฮาก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกมื้อบ่อธิษฐานอยู่นี่เฮาก็อธิษฐานอยู่บ้านเพื่อพี่น้องและพี่น้องอธิษฐานเพื่อเฮาบ่เพื่อพี่น้องอื่นบ่เพื่อพี่น้องอยู่ในแข้งของพี่น้องบ่เพื่อเสียพี่บ้านอยู่ในคริสตจักรบ่เพื่อผู้ปกครองในคริสตจักรบ่พี่น้องเฮ็ดบ่แต่ละมื้ออันนี้สำคัญเด้ฉะนั้นแหละอาจารย์ก็อยากให้ผู้ที่เป็นประธานศูนย์และผู้ประจำการเนี่ยเขามาร่วมเพื่อกับพวกเฮาเพื่ออธิษฐานเพื่อพี่น้องพี่น้องบ่แม่นอยากให้พี่น้องมาเฮ็ดหยังเด้ถ้าเขาเป็นผู้นำเขาบุคิดถึงพี่น้องแล้วสิคิดถึงผู้ใดคิดถึงแต่ตัวเองวะคิดหาแต่ตัวเองหาแต่อยู่แต่กินเหรอวะอันนั้นวะก็บ่ห้ามดอกมันก็บ่ผิดแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับผิดชอบพี่น้องเขาต้องคิดถึงพี่น้องเนาะถวายชีวิตให้พระเจ้าอันนั้นแหละถวายชีวิตให้พระเจ้าเขาบุคิดหาความสุขส่วนตัวในระยะพื้นล็อกดาวอาจารย์ก็อยากไปนอนอยู่บ้านเฉยๆคือผู้อื่นเฮ็ดก็ได้คือกันแหละแต่ว่าอาจารย์เป็นหยังบ้าของกันเกือบว่าทุกมื้อแหละเพื่อมาไลฟ์สดแล้วก็นุ่นใจพี่น้องอวยพรพี่น้องเนาะอธิษฐานเพื่อจังซั่นก็เพื่อย้อนมาเฮารับใช้รับใช้พี่น้องตามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งถ้าผู้ใดอยากเป็นนายก็เป็นผู้รับใช้นะพี่น้องถ้าบ่รับใช้ก็บ่ได้ตัวอย่างชีวิตอคาโซโปโลใน1โครินธ์บทที่5ข้อ10เพิ่นพึ่งพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างเพิ่นบ่ถือว่าเพิ่นเฮ็ดการนักหน่วงแต่เพิ่นบ่ได้ถือว่าเพิ่นเองเป็นผู้เฮ็ดพี่น้องถ้าพระเจ้าเอิ้นเฮาเป็นว่าให้เป็นข่อยขาของพระเจ้านะพระเจ้าก็ให้กำลังให้อำนาจให้ฤทธิ์เดชแก่เฮาที่จะเฮ็ดได้อุทิศทุ่มเทแท้นะความจริงเฮาขี้ขลาดในพี่น้องเนาะเพราะมันบ่มีสื่อข่อยได้มาอาจารย์คำแดงเพิ่นบริเขียนสื่อเข้ามาดิเขาก็มาแหละเขาก็มาแต่มือที่เพิ่นมีสื่อเนี่ยแหละเนาะมาแล้วก็มือมาบูยูมัดมืออีกเด้ทั้งที่มีสื่อมาเมื่อนั้นมาได้สมมุติหนึ่งแต่มือถืออยู่บ่ละคนบูมีสื่อกันร้อยมาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเนาะพอพี่ยังพอห่วงพี่น้องอ่ะเพิ่นว่าที่เขามีชีวิตอยู่นี่ก็เมนพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตนั้นเมนพระคริสต์เป็นชีวิตนั้นอคาโซโปโลเนาะเพิ่นบ่ถือว่าชีวิตของเพิ่นเป็นของเพิ่นเพิ่นเป็นของพระเยซูคริสต์เฮ็ดตามพระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาเลยนะเรื่องนึงที่เฮาต้องเอาจริงเอาจังคือทุกคนได้ถูกแต่งตั้งเป็นทูตของพระคริสต์พี่น้องถ้าเฮาบ่เฮ็ดเรื่องนี้นะเฮาเสยเพิ่นล็อกดาวน์เฮาก็เสยเฮาบ่มีทางแต่ว่าเฮาขอบคุณพระเจ้าโปรดประทานคนทางให้เฮาเพิ่นล็อกดาวน์โอ้แห้งคักสําหรับอาจารย์เด้บัดนี้แต่เก่าคนบ่ได้ยินเขาประเสริฐหลายขนาดนี้เนาะล็อกดาวน์ซั่นป้าโทพระเจ้าได้ให้เขาประเสริฐได้หลายคนได้ยินติดต่อกับพี่น้องตะกี้อาจารย์บ่ได้ติดต่อไปได้แต่ละแข้งเขาบ่มีเรื่องหยังกับบ่ได้ติดต่อแต่เดี๋ยวนี้นี่ติดต่อกันเกือบทุกวันเด้เฮามีหน้าที่นำเอาข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวของพระเจ้าเนาะอันเดียวพี่น้องของพระเจ้าออกไปให้ชาวโลกเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโซ่ไห้และเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อทุกคนได้พ้นนี่อย่าลืมจักเถื่อเฮาจะอยู่ในสภาพใดก็อย่าลืมว่าเฮาเป็นทูตของพระคริสต์ทูตนี่มีหน้าที่อันเดียวแต่ละมือต้องคิดถึงเรื่องนี้บทเรียนอย่างสําหรับพวกเฮามี3อย่างเลยพี่น้องอันที่1เพื่อจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพพอได้เป็นลูกของพระเจ้าผู้ปล่อยเขาหมดเลยอันที่สองอย่าใส่เสรีภาพนั้นไปเหตุการณ์ซัวอันที่สามแต่จงดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าเนาะเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเฮาในวันนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายเป็นพระคุณเหลือเกินที่ได้ชี้สอนพวกเขาหน่อยให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และความจริงเฮ็ดให้พวกเขาได้มีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนนี้เขาหน่อยเสื่อเหลือเกินมาบทเรียนนี้จะเฮ็ดให้พวกเขาหน่อยเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และดำเนินชีวิตตามนั้น
ให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตกับเสรีภาพแต่บ่เอาเสรีภาพนั้นไปเหตุการณ์สั่วแต่เป็นคอยขาของพระเจ้าเป็นทูตของพระคริสต์ในขณะเดียวกันจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์การเปิดเผยของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเขาในทั้งหลายในวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายคนที่เขามารวมเพื่อจะอธิษฐานเพื่อกันและกันในวันนี้จึงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือได้พี่น้องสรรเสริญเนาะอยู่ใส่กระตุ้มมือพี่น้องอยู่บ่ได้กระตุ้มมือนํากันเด้ออาจารย์บ่เห็นก็บ่เป็นหยังพระเจ้าเห็นได้เฮาเฮ็ดเพื่อพระเจ้าพี่น้องที่ฮักเวลานี้เป็นเวลาที่สําคัญฟังคักๆเด้อสําหรับพี่น้องผู้ใดที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่ยังบ่แน่ในการดําเนินชีวิตกับเสรีภาพที่พระเจ้าให้บ่ได้ดําเนินชีวิตกับเสรีภาพนั้นเลยแล้วก็ยังใส่เสรีภาพนั้นไปในทางผิดๆอยู่หรือว่าบ่ได้เอาตัวเองมาเป็นข่อยขาของพระเจ้าพี่น้องได้ใส่เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าซะให้พระคำนี้เข้าไปในหัวใจของพวกเรารับเอาพระคำนี้เนาะสำหรับคนคริสเตียนแต่สำหรับผู้บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านหากฟังพระคำนี้อยู่ฟังบทเทศนานี้อยู่เป็นโอกาสดีถ้าท่านอยากเป็นคนที่ได้รับเสรีภาพจากบาปกรรมเสรีภาพจากการสับแสงเสรีภาพจากความยากจนเสรีภาพจากคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีเสรีภาพจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจท่านต้องได้รับเอาพระคุณของพระเจ้าที่เฮ็ดให้ท่านเป็นคนสอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าท่านก็วิทย์จากสิ่งนี้เขาจะเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้สอบธรรมได้หน่อยสิมีคนสิเป็นเสรีมีเสรีภาพได้อย่างไรด้วยการรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าแหละอาจารย์แผนการไทยของพระเจ้าเขารับเอาอย่างไรด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาภาวนาอธิษฐานเหตุอะไรเขายอมมือหลับตาและก็เว้าตามอาจารย์จะพะเว้าเนาะไปและก็สุดท้ายว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี้เกิดเป็นจริงตามที่พงศ์ทรงสัญญาแล้วเกิดเป็นจริงตามที่พงศ์ทรงสัญญาแล้วเนาะแม้ความเขาได้เลยทันทีเท้ากล่าวว่าอาเมนไม่ควรเขาเสือสนั่นในโอกาสนี้อาจารย์จะเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนที่ยังบ่ทันแน่ใจและคนที่บ่แมนชาวคริสเตียนที่ฟังอยู่ในเวลานี้ท่านอยากอธิษฐานเพื่อปลดปล่อยบาปกรรมปลดปล่อยอำนาจการสาปแสงเคาะกรรมจากชีวิตอำนาจมารซาตานผีปีศาจที่ควบคุมอยากเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ได้เนาะเชิญเขาจะกล่าวไปเธอละสันสันเนาะและท่านก็กล่าวตามหลังข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้และเข้าใจว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดก็ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บใครได้ป่วยบ่เห็นการเยียวยาปิ่นปัวเฮ็ดให้ทุกจนขาดคืนเฮ็ดอันใดบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดให้วันไหวย่านกลัวต่อปัญหาต่างๆที่กำลังคุกคามโลกนี้อยู่ขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกก็จมอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้และขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้มาให้แก่มนุษย์โดยผ่านความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยนั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วบัดนี้ขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าขึ้นมีความสัมพันธ์อดีกับพระเจ้ามีเสรีภาพมีชีวิตของพระเจ้าแล้วจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะ
ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนเมื่อก่อนบัดนี้ท่านก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านยังบ่เข้าใจท่านก็ไปพบกับผู้ใดที่เป็นคริสเตียนเพิ่นแปลให้พี่น้องฟังให้ท่านฟังและหรือไปที่โบสถ์คริสตจักรบ่ในของคริสเตียนและเพื่อไปเฮียนฮู้ตื่มท่านจะเข้าใจชีวิตใหม่ชีวิตในพระเจ้าชีวิตที่สอบธรรมเนาะขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนและสิ่งความหักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนความเมตตาของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงทุกคนที่รับฟังในวันนี้และที่ได้ภาวนาอธิษฐานต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเขาพวกเขาเนาะในส่วงที่ประเทศก็ถูกล็อกดาวน์และก็ภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้ที่ถูกมีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานและสำหรับพี่น้องอยู่ต่างแขวงที่เป็นประธานศูนย์หรือคณะศูนย์ที่อยู่นั่นพี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เสือในที่นั่นและคนที่บ่เสือในที่นั่นหรืออำนาจการปกครองอยู่ในแขวงของท่านเนาะในเวลาเดียวกันนั้นเป็นการดีเหลือเกินที่พวกเฮาเข้ารวมกันเพื่อภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันฉะนั้นเฮาสิภาวนาอธิษฐานและอาจารย์จะนำพาเฮาจะเว้ากันเป็นเสียงเดียวเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เฮาเว้าเป็นเสียงเดียวกันเพื่อว่าเมื่อเฮาเว้าเป็นเสียงเดียวกันบ่มีอันใดพระเจ้าว่าจะสกัดกันบ่มีอันใดจะมาทับหม่างใดเนาะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ใดมาฉะนั้นในโอกาสนี้เฮาสิเว้าเป็นเสียงเดียวกันอาจารย์จะนำและพี่น้องเว้าตามหลังเนาะซึ่งเฮาจะเว้ารวมกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพนดิโลกและพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระภูมิเจ้าเพื่อเป็นการถวยเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งและมีอำนาจเหนือทุกสิ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพงได้ประทานอำนาจนั่นให้แก่คริสตจักรให้แก่ผู้สอบธรรมผู้เป็นลูกของพงเหนือสิ่งสัวหายเหล่านั้นรวมทั้งโควิด19พวกขน้อยพร้อมกันสั่งต่อสู้ยับยั้งโรคระบาดโควิด19ที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่บ่มีผู้เสียชีวิตตื่มมาฮอดมื้อนี้และจำนวนก็ลดลงและพวกเขาได้เชื่อว่าโควิด19ต้องหมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยขอบคุณพระองค์แม้นโควิด19รบกวนมันก็บ่สามารถสกัดกั้นเขาประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยเพื่อกอบกู้เอาคนออกจากสิ่งชั่วร้ายและกอบกู้เอาจิตวิญญาณออกจากคุ้มนรกบึงไฟพวกขน้อยพร้อมกันประกาศต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปวิญญาณความทุกข์จนถึกลุบล่างและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่เป็นลูกของมันต้องปลดปล่อยทรัพย์สมบัติ
ที่มันสะสมไว้นั้นออกมาเพื่อคนสอบธรรมได้ใส่พวกมันที่เป็นผู้ขี้หลักเอาทุกสิ่งไปจากผู้สอบธรรมถึงเวลาแล้วที่มันต้องส่งคืนให้แก่ผู้สอบธรรม2เท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณคมอธรรมวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายมนุษย์วิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณยาค้าขายยาบ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างและทำลายวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้ผ่านไม้กางแขนผ่านพันธสัญญาใหม่และผ่านข่าวประเสริฐพวกขน้อยประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศคมเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศไสยศาสนาเหนือสิ่งโซ่ให้รวมทั้งโควิด19สำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศว่าพระพรที่พระองค์ได้นำลงมาในโลกนี้เป็นพระคุณซ่อนพระคุณให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งครบสมสินยินดีและสันติสุขมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรอันใหญ่ได้มาถึงท่านผู้นำพักลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดไปถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปิ่นปัวหักษาสำหรับคนทั้งหลายที่ติดโควิดที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือกักตัวอยู่บนใดบนหนึ่งให้ได้รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโควิด19นี้พวกขน้อยพร้อมกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยยังบ่ลืมประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับคนทั้งหลายที่พวกขน้อยได้เคยอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นผู้ดูแลอ้อยอาจารย์คำภายรวมทั้งป้าน้อยให้ทุกคนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์คำเพชรที่นอนลงหมออยู่วังเวียงในเวลานี้ให้ได้รับการปีนปัวเยียวยารักษาให้หายดีพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์และประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวมานี้เกิดเป็นจริงแล้วโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายเฮาจะขอให้ศาสนาจารย์ใช้คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกคนคนจะเลิกลาจากกันได้มั้ยฮาเลลูยาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าพระบิดาผู้ของเรามีความสมสินดีอยู่ทรงนาพระพักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้และทรงนำและทรงเจิมและทรงเรียกทรงเอิ้นผู้ของเรามีโอกาสมาฟังประคำถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในมื้อนี้ร่วมกับพี่น้องในทั่วประเทศที่ได้ร่วมกันในการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการประกาศไสยศาสนาประกาศพระพรของพระเจ้าและประกาศว่าสิ่งที่ผู้ให้ได้ฟังสิ่งที่ได้รับมานี้ปรากฏเป็นจริงแล้วพระเจ้าสำเร็จแล้วความคำตอบเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ววันนี้จึงร่วมกันอธิษฐานพระเจ้าทรง
รับอภพรจากไม้กางเขนรับอภพรจากพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามาถึงหัวในประกาศว่าความสำเร็จเกิดขึ้นไสยศาสตร์เกิดขึ้นแล้วขอจะทรงนำพาสิ่งเก่านี้ให้ปรากฏเป็นจริงทุกวันที่ได้ยินได้ฟังในมื้อนี้ด้วยจึงทูลขอจากพระเจ้าการทรงนำด้วยความเชื่อนี้ในนามพระเจ้าอาเมนขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเนาะจะพบกันอีกมื้ออื่นเวลาเดียวแหละ 9:00 น.